ียนบ้านดินทรายอ่อนภูมิใจเสนอแอนิเมชั่นเรื่องจังหวัดบุรีรัมย์แม่คะแม่คะคือว่าวันนี้คุณครูเขาให้การบ้านเกี่ยวกับจังหวัดต่างๆของประเทศไทยครูเลยให้พวกเราจัดสรรว่าจะได้จังหวัดไหนของหนูได้จังหวัดบุรีรัมย์แม่พอรู้เกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์บ้างไหมคะแม่ก็พอรู้มาบ้างนะเพราะเคยได้ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดบุรีรัมย์แม่ช่วยเล่าเกี่ยวกับจังหวัดนี้ได้ไหมคะได้สิจ๊ะเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่5รองจากกรุงเทพมหานครเลยนะและมีพื้นที่กว้างเป็นอันดับที่7ของประเทศไทยด้วยและลูกรู้ไหมว่าคำขวัญประจำจังหวัดคืออะไรหนูแอนก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเมืองปราสาทหินหินภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลือดล้ำเมืองกีฬาอ๋อแล้วหนูอยากรู้ว่าที่บุรีรัมย์มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างคะแม่ก็พอรู้มาบ้างนะก็จะมีสถานที่ดังๆอย่างเช่นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งวัดก่อแก้วธุดงค์คาสถานอ๋อแล้วก็มีสนามไอโมบายสเตเดียมมันก็มีเยอะอยู่เลยนะโหหนูอยากไปจังเลยค่ะได้สิจ๊ะ